ดีครับทุกคนสวัสดีเ,เพื่อนๆนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะคิดถึงทุกคนจังเลย <c oughs> ปีใหม่นี้เป็นไงบ้างฮะใครไปเล่นน้ําเล่นอะไรกันมาบ้างถึงที่สุดเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาเทรดในโปรเจกต์เดิมนะครับก็คือวิถีคนทุนน้อย20ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็จะมาเทรดให้ดูแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคด้วยนะครับว่าการเทรดของผมผมเทรดยังไงการเทรดเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะ ก็อาจจะไม่ได้มาแบบเทคนิคจ๋าเลยนะแบบเออเล่นตามเทคนิคตลอดอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาแชร์แบบผมเทรดยังไงอ่ะผมใช้อะไรในการตัดสินใจในการเข้าเทรดนะครับจะมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังกันดีกว่านะครับจะมาทําให้ดูกันดีกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากกว่าการมาแชร์เทคนิคแบบจ๋าๆเลยนะฮะโอเคก็สำหรับตอนนี้เราอยู่ในคู่ EUR USD นะฮะคู่นี้น่าสนใจนะ กราฟมีแนวโน้มจะวิ่งลงนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงจริงไหมนะครับอันนี้มันเป็นกราฟคู่ห้านาทีนะเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งนาทีกันหนึ่งนาทีแนวโน้มกราฟก็กําลังวิ่งลงเหมือนกันนะฮะอ่อเคแบบนี้พอหน้าเล่นได้อยู่ฮะแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับทุกคน <c oughs> ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปให้ดูนิดนึ่งนะครับเพราะว่ามันสิ้นเดือนต้องไปเป็นทาหารแล้วนะครับต้องไปอยู่ลบบุรีแล้วก็เลยแบบอยากจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการอยู่กับครอบครัวซะมากกว่านะฮะก็เลยอาจจะไม่ได้ทํางานนะครับที่จริงก็ทําแหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปแค่นั้นเองนะฮะอ่าถ้าแท่งนี้ปิดเขียวผมอาจจะกดเทรดลงนะฮะ เพราะว่าหลายครั้งเนาะที่เขามาอยู่ในโซนนี้นะครับแล้วเขาก็มีการกลับตัวลงอ่ะก็ผมจะอ้างอิงจากการกระทำเก่าๆของเขานะฮะว่าเขามาถึงตรงนี้แล้วเขากลับตัวลงอ่าผมก็จะทำการกดเทรดลงนะฮะโอเคกดแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับไม้นี้ก็กดเทรดลงเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูดีเคเตอร์นะครับอันนี้เนี่ยผมดูจากอ่ากราฟเนาะนิสยัยเก่าๆของเขานะครับ เป็นเหมือนเขาวิ่งลงมาก่อนนะครับเมื่อเขามาถึงจุดนี้อ่ะไม้นี้ผมเลยกดเทรดลงนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนกราฟเขาจะยังวิ่งได้ไม่เต็มที่นะครับก็อาจจะแพ้นะไม้นี้เปิดไม้แรกของไลฟ์มาก็จะเพสแหละ <c oughs> ตอนนี้ไอซ์ไซวิ่งขึ้นโซนสีแดงนะหรือว่าโซนโอเวอร์บอรนั่นเองนะครับอ่ะก็อาจจะกดเทรดขึ้นอีกหนึ่งไม้นะถ้าปิดแท่งนี้นะฮะเพราะว่าแม็กดีตัดขึ้นเนาะไอซ์ไวิ่งขึ้นสโตคัสต์ก,ก็ตัดขึ้นนะครับอ่ะทุกอย่างเป็นตามระบบเนาะเป็นตามเทคนิคเลยนะครับปิดแท่งนี้ผมอาจจะกดเทรดขึ้นสองหนึ่งโอเคกดแล้วนะฮะ <c oughs> ไม้นี้ผมกดเทรดขึ้นนะครับเนื่องจากว่า อแม็กดีนะครับอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า m a ็ d นะครับเขาตัดขึ้นนะครับแล้วก็ไอซ์ไซก็วิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นสโตคา a สติกเองนะครับก็ตัดขึ้นเช่นกันนะฮะมาม้นี้ผมเลยกดเทรดขึ้นนะครับเป็นตามเทคนิคนะครับการดูอินดิเคเตอร์3ตัวของเราเลยนั่นเองนะฮะถ้าแพ้ก็คูณสองจุดห้าไปอีกนะครับ เวลาเพื่อนๆเทรดให้เพื่อนๆแบ่งแบ่งสต็อปลอที่ดีๆนะครับสต็อปลอก็คือแบบสมมติเราจะเทรดวันละหนึ่งร้อยดอลลาร์ใช่ไหมสมมตินะแล้วเงินในพอร์ตเรามีหนึ่งพันดอลลาร์อย่างเงี้ยเราก็คำนวณให้ดีๆนะครับว่าเราจะต้องเล่นได้กี่ไม้สําหรับหนึ่งร้อดอลลาร์ที่เราเล่นได้ในวันนี้ะนะครับอย่างผมเองใช่ไหมก็วิถีคนทุนน้อยยี่สิบดอลลาร์ใช่ไหมอ่ะก็ยี่สิบดอลลาร์มันจะเทรดได้อยู่ประมาณสามสี่ไม้อ้ไม้นี้แพ้นิดเดียวนะครับอ อาปิดสีแดงนะครับเขา,าวิ่งลงนะไม้นี้ก็ผมจะกดเทรดลงตามนะฮะถามว่าทําไมไม้นี้กดเทรดลงตามนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วว่าเขาขึ้นมาได้สักพักแล้วนะครับเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะวิวเคราะห์ถูกไหมเมื่อกี้พูดค้างไว้ถึงยี่สิบดอนใช่ไหมยี่สิบดอนมันเล่นได้ประมาณสองสามไม้นะครับสองถึงสามไม้ก็ปกติสองถึงสามไม้ก็เหลือแล้วฮะถ้าเกิดว่าใครเทรดแบบ อาศัยเทคนิคอาศัยการมองกราฟอาศัยการแบบวิเคราะห์กราฟซะส่วนใหญ่นะครับสามไม้ก็พอแล้วนะฮะในแต่ละวันที่เราใช้ในการเทรดโอ้คู่นี้ผันผวนแรงมากนะครับโอ้โหถ้าแบบนี้เล่นไม่ได้เลยฮะร,ราฟค่อนข้างผันผวนนะสวัสดีอันนะครับสวัสดีน้องฟุกนะมาทันละ <c oughs> นะครับ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอตอนนี้สามไม้เราแพ้ติดเลยนะครับ <c oughs> แพ้เนืงด้วยอะไรเนี่ยอ้เหตุผลหลักๆที่แพ้ในวันนี้ก็กรบับเขาวิ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาวิ่งแบบไม่เป็นรูปแบบมาด้วยนะครับก็คือไม่เป็นเทนไม่เป็นไซเวรอะไรเลยนะฮะแต่ผมดันตัดสินใจเข้าเทดเฉยเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นความรู้ไป เส้นสโต c h สติกกำลังจะตัดลงนะครับ macd เองก็เหมือนจะตัดลงนะ i c e i n ก็เหมือนจะวิ่งลงนะครับโอเคเดี๋ยวปิดปิดแท่งนี้เดี๋ยวเราจะกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะได้อยู่นะครับได้อยู่ <c oughs> แต่เขามีแนวรับด้านล่างนี้หนึ่งแนวนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลงจริงไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวจะกดวัดดวงไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าแพ้ไม้นี้ไยงไงก็ยังเท่าทุนอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าทุนเรา20ดอลล์เนาะนะครับแพ้เนีง่ยก็ยังเท่าทุนอยู่อือแสดงว่าแนวรับด้านล่างนี้สําคัญจริงๆครับเพื่อนๆสังเกตนะนี่นะครับกาพยา,ยามวิ่งลงมาหลายครั้งเลยนะครับแต่ว่าอ่าเห็นไหมฮะโดนตีกลับตลอดเลยเดี๋ยวซูมดีกว่าเห็นไหมฮะวิ่งลงมาปุ๊บอ่าโดนตีกลับอีกแล้วอ่ะวิ่งลงมาปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะโดนตีกลับอีกแล้วนะครับ แสดงว่าแนวรับด้านล่างนี้นะครับค่อนข้างมีผลกับกราฟนะแนวรับตรงนี้นะครับาการวัดดวงของผมครั้งนี้นี่จะชนะไหมนะฮะที่จริงไม่เชิงวัดดวงนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมถึงกดเทรดลงเดี๋ยวรอปิดไม้นี้ก่อนนะฮะสามวิสุดท้ายครับทุกคน โอเคนะครับแก้ไม้กลับมาได้สําเร็จนะฮะสำหรับไม้นี้นะครับที่ผมกดเทรดลงนะครับเหตุผลเพราะว่ากราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเขาวิ่งเป็นเทนขาขึ้นนะกำลังนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นสังเกตยังไงนะครับอเดี๋ยวตีเส้นเทนให้ดูเส้นเทนนี่นะครับเห็นไหมฮะเขากำลังวิ่งเป็นเทนขาขึ้นเลยนะครับซึ่งผมเห็นแล้วว่า อันนี้คือผมดูตาเปล่าเป็นนะครับอ่แต่ว่าใครที่ดูตาเปล่าไม่เป็นแนะนําให้ตีเส้นก่อนเทียดนะครับแต่ผมเป็นพวกที่ดูตาเปล่าเป็นแล้วนะครับอ่นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเวลากราฟวิ่งขึ้นนะครับเขาจะไต่เส้นเทนขึ้นไปเห็นไหมฮะคือเขาจะวิ่งเฉียงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วเขาจะไม่ทิ้งแนวนะครับสมมติแนวต่ําสุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาเราตีเส้นเสลยเวลาเราตีเส้นเทนเฉียงขึ้นเนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะวิ่งเฉียงมาเฉพาะตรงจุดที่เส้นเทนมันวิ่งผ่านเท่านั้นเห็นไหมครับการตีเส้นเทนตียังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะครับการตีเส้นเทนเนี่ยปกติเราจะตีจุดต่ําสุดจุดแรกนะครับไปจุดต่าสุดจุดที่สองซึ่งจุดแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจุดที่สองยู่ตรงนี้อะปกติเราต้องตีอย่างนี้นะฮะถูกต้องไหมครับปกติเราก็ต้องตีอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้เนะี่ยผมเห็นว่าเออมันแบ่งลงมาด้านล่างนิดนึง,นงอ่ะก็เลยเลือกที่จะผมมองข้างล่างนี้แทนนะครับนี่นะ แล้วคันนี้นะครับผมเห็นว่าเออกราฟเนี่ยมันยังมีแนวโน้มที่จะวิ่งลงมาต่อได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการจะขึ้นต่ออย่างที่ผมบอกครับเขาจะต้องไต่เส้นเทนขึ้นไปนั่นเองนะฮะก็ผมเห็นแล้วว่าเออเขาลงมาปุ๊บเขามีโอกาสลงมาต่อได้นะเพื่อที่เขาจะลงมาไต่เส้นเทนแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปนะฮะผมเห็นแล้วถึงจุดนี้นะครับผมก็เลยกดเทรดลงไปนั่นเองนะฮะก็ไม้นี้ไม่ยากนะครับมองเทรนแล้วก็กดเทรดตามเทรนของเขานะครับตามรูปแบบรูปแบบการวิ่งของเขาเท่านั้นเองนะฮะ อาจจะแก้ได้เนาะไม้ที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เทรดไปสี่ไม้นะครับชนะละหนึ่งไม้วันนี้เอ้วินเลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยวินเลดวันนี้ยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ละไม่ได้ละต้องเอาคืนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เขาลงมาแตะเส้นเทรนหนึ่งหนึ่งรอบนะฮะเ้าลงมาแตะเส้นเทรนด์หนึ่งรอบผมจะกดนะครับทุกคนวัดดวงมาก่อนล้วกันวัดดวงอีกแหละว, <laughs> วัดดวงอีกแหละ ม้นี้นะครับผมกดเทรดขึ้นเนื่องด้วยเหตุผลอะไรนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆเลยก็คือถ้าแท่งเทียนลงมาแตะเส้นเทนนะครับผมจะกดเทรดขึ้นต่อนั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยเขาลงมาแตะแล้วเขาก็ทะลุไปนะฮะแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจะทะลุจริงๆนะครับอาจจะลงมาทำสวิงโลเฉยๆก็ได้นะครับก็คืออาจจะลงมาแบบลงมาแตะด้านล่างเฉยๆก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ลงต่อนะครับอ่ผมก็เลยกดเทรดขึ้นไปนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเขาวิ่งขึ้นมาติดแนวต้านเห็นไหมเห็นไหมอ่าแนวที่ทําให้กราฟตกลงนะครับ ไม่ใช่ตกลงนะหมายถึงกราฟวิ่งลงมานะครับกราฟตกลงมานะครับความหมายไม่ใช่ตกลงแบบโอเคนะตกลงแบบแกราฟวิ่งตกลงมานะฮะอ่าโอ้ไมน้นี้แนวนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับค่อนข้างเป็นแนวสําคัญไม่เชิงว่ารุนแรงเป็นแนวสําคัญเพราะว่าเขาเบรกกราฟได้ตลอดเลยนะครับกราฟวิ่งมาชนก็หยุดหยุดหยุดตลอดเลยโอเคอ่าไม้นี้เราชนะนะครับ เดี๋ยวที่ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับไม้นี้ที่ผมกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่เขาลงมาชนเส้นเทนเนาะนี่นะครับมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าเกิดขึ้นแล้วหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็คือเขาลงมาราคานี้เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมแท่งเทียนแท่งล่าสุดที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ลงมาถึงแค่ราคานี้เหมือนกันผมเห็นว่าเขากลับตัวขึ้นตอนราคานี้นะครับอ่าผมเลยไม่เชื่อนะครับว่าตอนที่เขาท่าแท่งแดงแท่งเนี้ยที่ทะลุเส้นเทนลงมาเขาจะต้องลงไปต่อนะครับผมเลยไม่เชื่อว่าเขาจะทะ ผมก็เลยกดเทรดขึ้นไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาลงมาถึงแค่ตรงนี้แล้วเขาก็กลับตัวขึ้นไปเหมือนกันนะฮะผมก็เลยกดเทรดขึ้นไปตรงนี้นั่นเองนะฮะผลออกมาก็ชนะตามที่วิเคราะห์เลยนะครับอันนี้คือการเทรดอ้างอิงจากสถานการณ์เก่าที่เกิดขึ้นนะ,ะการเทรดในรูปแบบนี้นะครับไปกันไปบ้านนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าเจอกันวันศุกร์นะครับถ้ากราฟมันสวยนะหรือไม่ก็อาจจะเจอกันวันจันทร์หน้านะครับก็เดี๋ยวจะพยายามมาไลฟ์มาเทรดให้เรื่อยๆนะช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปนะครับ ก็น่าจะได้กลับประธานพิธีหลังปลดทหารหรือไม่ก็หลังจากฝึกเสร็จ3เดือนเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอยากจะใช้เวลายอยู่กับครอบครัวอยู่กับอะไรก่อนก่อนที่จะไปฝึกนะครับฝึกเสร็จก็ดีขึ้นละนะครับมีอะไรดีขึ้นละปรึกษาพี่เขาได้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าไม่นอนก็ปรึกษาได้ฮะบางทีผมแบบนั่งอะไรดึกๆอย่างเง้ยน,นั่งเล่นเกมนั่งดูหนังแบบนั่งคุยนู่นนี่นั่นก็อาจจะตอบได้เรืนะ่อยๆฮะก็บายบายบทุกคนเจอกันซีอครับผม E